คุยแจ้งจะเสียงเอาเสียงไหมขาไม่ได้คิวพูดออกมาพี่แจ้งพี่แจ้งเก่งจนเป็นตัวคิวนะคะพี่แจ้งเดี๋ยวค่อยไปกั้นหายใจตอนกินมะนาวไม่เป็นไรสวัสดีครับว้าววันนี้มากัน3สาวเลยสาวสาวสาวต้องมีการแนะนำตัวไหมครับแนะนำตัวนิสหน่อยชื่ออายุน้ำหนักครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนั้นไม่เรียกนิสค่ะแล้วโอขาเรียกเยอะค่ะพี่อุ๊อีกค่ะโอเคพี่เจค่ะพี่โทนี่ค่ะวันนี้นะคะเราทั้ง3คนนะคะจะมาเล่นคอนโดไม้กันโดยที่จะมีลูกเต๋า1ลูกค่ะครับผมโดยลูกเต๋าเนี่ยจะมีเลข1ถึง5นะคะใช่ไหมใช่0ถึง5 0ถึง5ครับแล้วเวลาเราทอยลูกเต๋าใช่ไหมคะพอพี่วิทอยปุ๊บเนี่ยได้เลข3พี่วิทอ่ะจะต้องดึงคอนโดเนี้ยอันไหนก็ได้ที่มันมีเลข3อ๋อเดี๋ยวให้ดูคอนโดใกล้ๆนะครับอาจจะเป็นเบอร์3 13 23 33อันไหนก็ได้ขึ้นต้น3ลงท้าย3อะไรก็ได้ใช่มั้ยครับมีเลข3ก็พอดึงคอนโดอันนั้นออกปุ๊บก็ต้องเอามาวางข้างบนใครทำล่มกินมะนาวพี่ก็ไปเตรียมมะนาวมาเยอะแยะเลยกล่าวว่าต้องมีคนทำร่วงเยอะค่ะมาพร้อมยังพร้อมค่ะเราขอยิงฉกกันก่อนว่าใครจะได้เล่นโผล่ได้ออกครับรู้แล้วขอยิงฉกขอยิงฉกยันยิงยาวปากกระเป๋ายิงฉกใครก่อนใครก่อนพี่แจงก่อนค่ะพี่แจงก่อนมาพี่ผู้ชมยิงฉกเลยเวลายิงฉกยิงฉกเย่พี่วิกเบอร์สองค่ะพี่โทนี่เบอร์สามค่ะได้แล้วเรียบร้อยค่ะให้พี่แจงทอนเต่าค่ะครับผมห้าดึงอะไรก็ได้ที่มีห้าค่ะพี่แจงค่ะโอ้ยพี่แจงทำไมพี่แจงไม่ตัดค่ะพี่แจงพี่แจงอดข้าวมาหรือเปล่าครับ35ดีกว่าอ๋อพี่แจงดึง35เลย35นะคะพี่แจงต้องวางข้างบนด้วยเหรอโอ้ตายแล้วโหดร้าย3อีก36เนี่ยฝั่งเนี้ยอายุนาโอใช่ไหมนี่ไงนี่ไงสาวไหนอ่ะพี่กองไม่เห็นเลยอ่ะฝั่งนี้อ๋อฝั่งนี้ใช่ไหมคะอุ๊ยมันแน่นมากเลยค่ะดึงไม่ได้อุ๊ยยังไงดียังไงดี13อยู่ไหนอะคะดึงมาเลยพี่อีกไม่ต้องกลัวหรอกค่อยๆสิเฮ้ยพี่ทำหน้าจริงจังมากเฮ้ยนะโอต้องมาลองแล้วมันสั่นจริงๆนะพี่โทนี่ค่ะพี่โทนี่นะครับ4นะครับพี่โทนี่ดึงข้างล่างมากเลยอะคือวางแผนคือทุกคนคือตาทุกคนนะคะขอบอกค่ะตาพี่แจงค่ะแจงขอถ่ายใกล้ๆได้ไหมครับเผื่อเราจะช่วยพี่แจงเป่าอะไรอย่างนี้เอา15เลยพี่ได้เราก็เหลือ14อันเดียวอุ้ยเล็กเดี๋ยวนี้มีการห้ามกันหายใจแล้วพี่ต้องกั้นหายใจก่อนนะครับระวังพี่แจงจะดึงพี่แจงสั่นมากอุ้ยอุ้ยทำไมคอนโดมันสั่นพี่แจ๊คทำไมมันสั่นไม่ได้ไหวพี่พี่แจ๊คมือสั่นคือภาพไม่ได้ครับคืบเลยได้ไหมคืบได้ครับเปรี้ยวเลยบอกให้ดึงเลยยังรอดอยู่อ่ะเบอร์4นะครับพี่อุ๊กมั่นใจครับรู้สึกมั่นใจช่วงนี้ใช่ค่ะเริ่มรู้ทางแล้วเริ่มรู้ทางเราจะไม่เอาที่แบบข้างใต้เพราะว่าน้ำหนักกดทับมันเยอะนี่เริ่มมีฟิสิกส์มันไม่ลุ้นไงพี่พี่จริงคือถ้าพี่อุ๊กทำอันง่ายไงคนต่อพี่เขาก็จะไม่กดดันฮะแต่ถ้าพี่ดึงอันยากคนต่อไปเขาจะกดดัน1เอานี้เลยไหมเงียบกันแบบแทบจะแบบไม่หายใจแรงค่ะโอ้พี่โพนี่ดึงอันกลางเลยนะครับดึงรับใจมากโอ้รอดตอนนี้คือ6ชิ้นแล้วนะครับดึงไปคนละ2แล้ว3คน6ชิ้นใช่ค่ะเดี๋ยวเราติดตาม EP ได้ใจเย็นๆยังไม่จบนะพี่แจงค่ะ3ค่ะพี่แจงเดี๋ยวตอนพี่แจงดึงเราจะโยนปากกาให้ปัญญาข้าวโยนปากกาไปบนตัวพี่แจงพี่แจงเชื่อศัตรูเหรอครับไม่ได้
23ไงมันไม่ขยับเลยเอาแล้วมีคนไปแจมแล้วใครช่วยทั้งหมดเลยอ่ะขยับแก้วมะนาวไปให้พี่แจงหน่อยนะครับเผื่อพี่แจงต้องใช้นี่ไงว้าจนเจอค่ะจนเจอตายละตาพี่อีกแล้วค่ะเลขอะไรเอ่ยเลข2นะครับเลข2มีอะไรดีอ่ะเลขที่อีกได้เหรอโอ้ยอุ๊ยง่ายเดี๋ยวเราให้ดูเหรอให้ดูเราให้ดูคนสวยโชคดีเห็นไหมนะมันเป็น2ข้างเหลือแค่แกนกลางอันเดียวนะครับมาพี่โทนี่ค่ะ1จะมีอุปสรรคคือน้องปัญญาครับวิ่งไปวิ่งมาได้มั้ยอุ๊ยเดี๋ยวอันนี้ทํา15นี่อันเดียวเลยนะเหลืออันเดียวเลยนะพี่โทนี่ไม่ได้ไปที่แจงกลับไปที่พี่แจงแล้วครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว9ชิ้นนะครับ0 30ก็มีนะ30 30ก็มี10 10นี่ไม่ใช่นะครับ10นี่ศัตรูชัดๆเลย10ได้อุ๊ยง่ายเลยง่ายเลยโอ๊ย7อันผ่านไปครับแล้วดูไม่ใช่7หรือ10อันผ่านไป3อาจจะไม่กลับไปถึงพี่แจงแล้วด้วยนะดูแล้วนี่ไงพี่สามโอ้โหโอ้ได้สายวันนี้เลยโอ้แต่เลขที่พี่แจงแนะนำก็น่าสนใจนะเพราะว่าโอ้ยแข็งแล้วลูกไม่ตื่นเต้นโอ้ย11อันผ่านไปแล้วสองเหลืออันเดียวนะน้องๆเห็นไหมโหดมากสี่ยังสี่ได้โอ้ยง่ายง่ายง่ายแต่สั่นนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะรอดกันมาอยู่นานขนาดนี้สูงเอาแล้วพี่แจงพี่แจงเริ่มแบบเครียดแล้วพี่แจงดูดีๆนะฝั่งนี้มันโบเยอะนะพี่แจงเอ้ยแน่นมากเฮ้ยแจงมันเคลื่อนเหลือ10กับ20ไม่ได้มันไม่ได้เลยคือโยนมาเจอเลข0มันจะจำกัดมากเลขศูนย์เป็นเลขที่มีน้อยมากยังไงก็ต้องเอา30อันนี้คือบังคับตัวเดียวยังไงก็เลิกมันเน่งคือฐานคือทั้งฐานเลยอ่ะพี่แจงจับวันนี้คือทั้งฐานอ่ะแจงจะเสียงเอาเสียงไหมขาไม่ได้คิ้วเออลองเสียงไหมเสียงไม่ได้อ่ะฐานมันเบี้ยวเราต้องเห็นฐานทั้งล่างไหมฐานมันเบี้ยวอ่ะมันไม่แน่นแล้วครับมันถามว่าเริ่มแตกออกจากกันเอ้ยพี่แจงออกมาได้หน่อยนึงแล้วพี่แจงพูดออกมาพี่แจงอันนี้เราไม่ได้สต็อปภาพนะครับพี่แจงช็อกไปพี่แจงเก่งทำไมต้องคิวนะครับเจ๊ถ่ายแล้วทางแล้วเนี่ยพี่ไม่คิดสต็อปภาพนะครับได้แค่30อะครับดึงออกมาครับพี่แจงโอ้ยมันข้อแข็งข้อแข็งอ่ะเสียสละเพื่อชาติ1พี่แจงกู้ระเบิดแล้วคือมันดึงไม่ได้เลยใช่ไหมมันติดเลยใช่ไหมใช่มันแน่นมากแน่นมีแรงกดจากข้างบนไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่จะออกได้พี่แจงดึงจนฐานเบี้ยวแล้วกั้นหายใจเลยพี่แจงเนี่ยค่อยไปกั้นหายใจตอนกินมะนาวไม่เป็นไรคือดูสภาพคอนโดมันไม่เป็นคอนโดแล้วมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมแล้วหันไปเลยตอนนี้เรารอฟังเสียงพี่แจงเนื่องจากใช้เวลานานนะครับอาจจะเล่นไม่ได้หลายรอบพี่แจงต้องกินหมดเลยนะครับบีบลงไปเลยให้พี่อิ๊กเป็นคนบีบให้ไหมสังหารหมดให้ดูหน่อยเป็นคนอย่างนี้ได้บีบจ้ะไม่ต้องเรียงเลยใช่ไหมคะอีกรอบนึงนะครับอย่าไปเอาน้ำไปอีกอย่ารอบแรกผ่านไปแล้วนะคะพี่แจงโดนไปแล้ว1ทีเดี๋ยวเราจะมาหาผู้โชคดีอีก1ท่านค่ะเราจะเล่นอีก1รอบนะคะเป่ายิ้มฉุกเหมือนเดิมค่ะยิ้มฉุกนะพี่แจงอยู่ดีคนสุดท้ายไงเออพี่แจงคนสุดท้ายโอเคโอเคฉุกอ่ะพี่เป็นคนแรกค่ะ
3เฮ้ยทำไมแน่นอ่ะเขามีแบบคนแรกแล้วพังอะไรอย่างงี้มั้ยไม่มีนะโห30ค่ะคนที่2 5น้องปัญญาอย่าแกล้งพี่นะคะพี่คนนี้จะเช็คก่อนนะว่าอะไรแบบว่าเบาๆต้องเอานิ้วแบบแตะๆตอนนี้แตะๆอ่ะพี่แจงค่ะพี่แจงชอบเลขสูงมากนะเลขสูงมีน้อยอ่ะแล้วแบบใช่เลขสูงมีน้อยไงไหนอ่ะ20ฝั่งนี้ก็ได้นั่นแปลว่ามันแข็งแรง20ได้นะพี่แจงเอาทีไรเซตลอดเลยนะคะพี่แจงชอบเลขสูงอ่ะสั่นลิกๆๆๆๆเลยเฮ้ยเฮ้ยค่ะคนเหลี่ยมเนี่ยพี่แจงเริ่มหาแพ้นะคะตอนนี้พี่แจงเลี้ยงแล้วแจงพี่แจงไม่เห็นเพิ่งจะคนที่3อยู่เลยพี่แจงมันจะหล่นเพราะหัวล้อเนี่ยมันจะหล่นเพราะมือสั่นเนี่ยเดี๋ยวนะยังไม่หลุดวะสักทีวางแล้วมันหล่นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันเอียงอ่ะเราปรับมาได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เพื่อความยากเพื่อความยากใครชอบเลขศูนย์ก็เอาเลยนะครับห้าจริงๆห้าก็มีน้อยห้าก็จะมีลงท้ายแค่นั้นเลยพี่แจงทำไว้ดีนะครับทำไว้เบี้ยวเยอะ45ลองจิ้ม45ดูลองจิ้มดูแล้วค่ะน้อง25ค่ะมันเบี้ยวมากอ่ะคือทำต่อพี่แจงแล้วต้องกลัวทำไงพี่นี่เฮ้ยโอเคเสียงมากค่ะขอบอกเลยค่ะอันนี้คือแบบว่าเลขซ้ำๆนะ5กับ0เนี่ยมันน้อยมากบอกว่าใครได้0กับ5นะ1 1ยังเยอะ1 2 3 4เยอะนะครับพยายามฝั่งนู้นนะคะถ้าฝั่งเนี้ยมีสิทธิ์ลงมาทางนี้มากเลยตอนเนี้ยสิทธิ์ได้แจกเวทนาหรอไม่ได้อ่ะข้างบนมันเอียงหมดแล้วอ่ะใช่ข้างบนมันเอียงแล้วอ่ะเอ้ยมีแต่46ได้คือมันไม่ยากนะแต่มันสภาพมันเอียงหมดแล้วอ่ะมันไม่แข็งแรงแล้วอ่ะหายใจแรงยังรู้สึกว่ามันจะร่วงเลยค่ะตอนนี้นี่หายใจจะวางยังกลัวล้มอ่ะพี่แจ๊คค่ะพี่แจ๊คค่ะพี่แจ๊คแนะนำ0กับ5นะครับพี่แจ๊คพี่สายศาสตร์ได้เหรอครับศูนย์พี่แจ๊คได้ถึง0ชอบชอบตอนพี่แจงมือสั่นลิกๆๆๆ20อยู่ไหนอ่ะ20ออก20ออกแล้วครับเออ20ก็ออก30ก็ออกอุ้ยโอ้ยอุ้ยวางฝั่งนี้อีกถ้าเราสะดุดโต๊ะเป็นไรไหมเนี่ยถ้า0นี่ก็ไม่น่ารอดนะบอกตรงถ้า0นี่ไม่น่ารอดออกไป3มาแล้วอ่ะ5ไป2มาแล้ว4 47ไม่ได้ไม่ได้นะโอ้47เอียงมากค่ะเฮ้ยได้อุ๊ยน่ากลัวน่ากลัวมากคุณดีกว่าต่อไปทำไม่ได้แล้วพี่โทนี่ค่ะมือสั่นโอ้โหน่ากลัวมากอันนี้นะ2 2อันนี้ได้มั้ยอันนี้น่าจะได้42น่าจะได้นะแน่นเลย42คือมันขยับออกนะครับแต่ว่าฐานมันง่อนแง่นมากเลยอ่ะเอียงไปหมดเลยอ่ะลุ้นกันแทบหยุดหายใจอุ้ยมีซุดด้วยมีซุดลงปุ๊บหนูได้อาเจงสบายแล้วพี่แจงกันดัดอีกนิดนึงได้อีกนิดนึงคนเราไม่มีศูนย์สามรอบหรอกเออจริงมีแต่พี่แจงนี่แหละ23พี่แจงเริ่มไม่เชื่อใครง่ายง่ายง่ายยาแค่วางยังรู้จะรอดหรือเปล่าครับโอ้ยได้ยินได้ยินมาเลยโอ้ยมันสั่นนะมันสั่นตลอดเลยอีเวนต์เราได้ไหมอ่ะเราไม่เล่นเราไหมอ่ะเห็นชะตาชีวิตเลยอ่ะตอนเนี้ยทำไมไม่มีอะไรให้เอาแล้วอ่ะเลิกเล่นกินนานเดิมสามยังมีเยอะอยู่ก็สามสั่นหมดเลยอ่ะแตะตรงไหนแตะตรงไหนก็สั่นตอนนี้เทสไม่ได้แล้วนะครับอ่ะ38เชื่อพี่แจงน่าจะดีนะครับโอ้ยว
เหลืออะไรดูสภาพโครงไม้สภาพโครงไม้เป็นอย่างนี้แล้วเป็นแหว่งแหว่ง4ครับ14นี่ไง41ก็ได้ใช่เหรอโอ้ยง่ายง่ายง่ายหุยรอบนี้เล่นกันนานมากเหมือนจะล้มแต่แรกแต่ไม่ล้มอ่ะแล้วก็กลับมาถึงพี่แจงอีกรอบนึงนะคือจะบอกว่าหายใจหายคอแบบโอ้โหสุดมากคุณแม่ถ้ามันเป็นสูตรแต่ยาชดสามหกโอ้ยง่ายโอ้ยตอนบางอะเสียวน้องบอกว่าคือคนดวงดีนะคะคนดวงดีก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่แจ๊คจะคันเลยพี่แจ๊คดึงออกมาแล้วนะครับดึงได้ด้วยง่ายด้วยตอนวางดึงผ่านสบายนะแต่ตอนวางใจกันผู้เสียสละกินขาแจงกินจ้าอ้าวสบายสบายแจงร้องไห้ทำไมโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับคอนโดไม้ของเรากับสาวสาวในวันนี้นะคะวันนี้สนุกมากสนุกไหมครับพี่แจงสนุกมากค่ะพี่แจงโดนเดียวคนเดียวพี่วันนี้สนุกไหมคะสนุกคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะกด Sub First Click แล้วอย่าลืมไปกด Pony Kiss แล้วก็ช่อง JJ Official ด้วยนะครับ JJ ไปเจอพี่ช่องด้วยไปแล้วนะบ๊ายบายถ้าไม่อยากพลาดคลิปสนุกๆแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้เลยนะคะกดไลค์